เอาละผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคัตซี่เกมเมอร์นะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กันในเกม Pixel Gun 3D นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองนะครับลองปืนนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ครับปืน Sniper Rifle กระบอกนี้เลยนะครับนี่ถือเป็นกีตาร์เลยเพื่อน What? แล้วก็เพิ่งได้ชุดกิโมโนมานะครับสีชมพูน่ารักน่ารักนะครับว่ากันไปครับก็ไปลองกันเลยครับว่าปืนนี่จะแรงแค่ไหนนะครับผมเอาละครับด่านที่เรามาเล่นในวันนี้ก็คือด่านนิวเคลียร์ซิตี้นะครับมาถึงเรายิงนายตัวดำคนนี้ก่อนเลยนะครับเป็นโหมด Battle Royale เอ้ยไม่ใช่โหมดอะไรนะโหมด Deathmatch นะครับผมโหมด Deathmatch ใน Nuclear City นะครับนี่หัวโปโอย่างนี้ก็โดนเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ข้างบนเข้ามาอาระเบิดไปนี่แน่หนีก่อนครับหนีก่อนเข้าบ้านก่อนอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วโอ้นั่นก็ปาระเบิดใส่เราเหมือนกันครับโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้ยโดนยิงจนได้เรายิงเขาแทบไม่โดนเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องหาทางซุ่มก่อนนะครับนี่นะฮะเรียบร้อย1ศพเฮ้ยเมื่อกี้นี้เหมือนกับยิงทีเดียวตายเลยนะครับหรือเปล่าเจ้านี่โผล่มาเรียบร้อยโอ้ยทีเดียวตายจริงด้วยเพราะว่าเลือดคนส่วนใหญ่บวกเกาะใช่ไหมเลือดก็ประมาณ10กว่าบวกเกาะอีกประมาณ4มันก็แค่14เองแต่ปืนเรายิงตอนนี้15บวก2นะครับโอ้ยปืนสายฟ้ามันจะทำโวยนายยิงฉันแถมยังมีบาเรียมาด้วยนะครับผมแต่เราก็น่าจะยิงคืนก็ได้นะครับเพราะว่าปืนของเราเนี่ยนอกจากจะยิงแรงแล้วเนี่ยยังมีเนี่ยครับยังมีไฟด้วยนะครับยิงโดนปุ๊บอาจจะไม่ตายในครั้งแรกนะครับแต่ว่าเขาก็จะโดนไฟเผาไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์แบบนี้ต้องปาระเบิดสิเพื่อนโอ้ยิงกันเละเลยครับข้างนอกครับอู้ทางนู้นนี่หัวโผล่ใครหัวโผล่โดนเราหมดครับปาระเบิดไปนี่แน่รีโหลดกระสุนก่อนครับนั่นเจ้านั่นโอ้ยเห็นเราแล้วโอ้เรียบร้อยปืนสายฟ้าของเขาเนี่ยแรงมากครับผมเฮ้ยมีไก่ด้วยใครเอาสัตว์เลี้ยงเป็นไก่มาเนี่ยมันเก่งเหรอเพื่อนโอ้แมตช์นี้เราแพ้ไปนะครับผมอันดับ5เลยเหรอแต่อย่างว่าครับปืนไรเฟิลอาจจะไม่เหมาะกับเดธแมตช์นะครับเพราะมันต้องมีที่ซุ่มไงมันต้องมีที่ซุ่มแล้วยิงนะครับแต่เราไม่มีนะครับไม่มีเวลาให้ซุ่มนะครับเพราะว่าเขาก็ล้วงเราตลอดนะนี่นะ1ศพ2ศพหรือเปล่าปาระเบิดไปนั่นแหละนี่นะโอเคศพที่2ใจเย็นๆแล้วยิงศพที่3ศพที่4โอ้เราก็ตามกันครับคือเป็นไรเฟิลที่ไว้ใจได้ครับขอแค่โดนเท่านั้นนะครับขอแค่ยิงโดนเท่านั้นนี่แน่ขอแค่โดนเท่านั้นแหละเพื่อนนายก็เตรียมตัวตายได้เรียบร้อยครับอ้าวโทรโดนล้วงนายคนนี้ครับนายสีน้ำเงินนี่เป็นคนที่ล้วงเราบ่อยมากนี่แน่มาใกล้ๆก็โดนอ้าวเรียบร้อยสิครับ2ครับ2โอ้เราติดพิษนายคนนี้ยิงปืนยิงลูกดอกยาพิษมาใส่เราหรือนี่เพื่อนเอาไปเลยระเบิดไปแล้วโน่นซุ่มอยู่ข้างบนซุ่มอยู่ข้างบนเขาเห็นเราแล้วครับเขาเห็นเราแล้วโอ้มีคนล้วงเราเนี่ยครับไรเฟิลเนี่ยสไนเปอร์ไรเฟิลเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับในการเล็งเราก็จะโดนล้วงง่ายครับนี่เจ้ามงกุฎเพชรเหรอนี่แน่เอา2เราก็ตายเหมือนกันครับโหตานี้ดูเดือดมากครับตานี้ดูเดือดมากเอาไปกินระเบิดเอาตายด้วยครับโอ้เจ้านี่โอ้เรียบร้อยไรเฟิลสีแดงนี่รับประกันเลยนะครับโดนเนี่ยตายแน่นอนนะครับเพราะปืนตัวนี้เนี่ยมันด้วยตัวของมันก็แรงอยู่แล้วแล้วยังมีสถานะติดไฟเผาด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่แน่เจ้าสีน้ำเงินฉันแก้แค้นนายได้ละนายตายแน่นายโดนฉันยิงไปละนั่นไงนะครับตายซะงั้นส้มอยู่แถวนี้แหละเรียบร้อย2 3ไม่โดนชนะไหมแต่ที่เท่าไหร่ลุ้นครับลุ้นแต่ที่4ครับโอ้โหมีคนฆ่าได้เยอะกว่าเรานะครับคนอันดับ1นี่เลเวล11ฆ่าได้19นะครับอ่ะครับแล้วนั่นก็คือปืนไรเฟิลแดงนะครับผมเดี๋ยวเราไปโหมดทีมดีกว่าครับโหมดทีมนี้น่าจะเห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงนะครับ yeah. เราอยู่ทีมสีน้ำเงินนะครับป้องกันฐานด้านบนนะครับนี่แน่ไม่โดน What? ไม่โดนทำไมไม่โดนเลยยิงไดโนเสาร์โอ้มีคนยิงเราปาระเบิดไปปาใส่ใครไม่รู้นั่นเจ้าผู้ก่อการร้ายเฮ้ยนี่เรายิงใครไม่โดนเลยนะเนี่ยนี่แน่เรียบร้อย1ศพหัวโปโก็เสร็จสิครับเพื่อนไม่โดนไม่โดนก็ยังโอ้โหเจ้านี่เขาใช้
หน้าไม้แสงเลเซอร์ยิงใส่เราครับขึ้นมาล้วงเหรอขึ้นมาล้วงเหรอเพื่อนเรียบร้อย2ศพแน่นอนเฮ้ยไม่ตายโอ้ตายสิไม่ตายได้ไงหัวโปอยู่นั้นครับยิงเข้าไปเลยโอ้โดนล้วงโอ้โดนล้วงนี่แหละยิงเข้าไปก่อนโอ้โอ้เพื่อนโอ้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 เจ้านั่นปาระเบิดไปโอ้จะทันไหมมีกระตุกแหลกๆเรียบร้อยครับแหลกอย่างนี้ก็ตายสิครับแหลกอย่างนี้ก็ตายอย่างเดียวโน่น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 ฉันเห็นนายนะออกมาเพื่อนออกมาอ้าวตายไปแล้วอะไรเพื่อนอะไรยิงฉันทำไมนี่นะฮะฉันเล็งอยู่นานแล้วเพื่อนตานี้ก็น่าจะชนะนะครับผู้ก่อการร้ายขออีกหนึ่งศพเรียบร้อยครับชนะครับเป็นไงล่ะประสิทธิภาพไรเฟิลแดงของฉันเฮ้ยพวกนายไปอยู่ฝั่งนู้นกันเยอะๆหน่อยสิมาเฮ้ยเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งยิงดิเพื่อนยังไม่เจอศัตรูเลยมาแล้วครับศัตรูคนแรกศพแรกมาแล้วถ้าเรายิงเขาเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะออกจากเกมได้นะครับเราเก่งเกินไปอะไรเงี้ยปืนเราแรงปืนเราโกงนะครับนั่นไงศพที่สองศพที่สามอ่ะมาเพื่อนหัวนายอยู่นี่ฉันเห็นโผล่มานั่นแหละนั่นแหละศพที่สี่อ่ะศพที่ห้า5นัด5ศพครับปืนแรงมากนะครับคือมันโกงมากอ่ะโอ้มิสไซล์นี่แน่นายใช้มิสไซล์กับฉันนี่แน่นี่แน่เป็นด่านที่ไรเฟิลเนี่ยสไนเปอร์ไรเฟิลเนี่ยสามารถแสดงประสิทธิภาพขั้นสูงสุดออกมาได้นะครับ wow. ต้องด่านนี้แล้วโอ้ไรเฟิลนายก็ยิงฉันโอ้เรียบร้อยฉันไม่เห็นว่านายซุ่มนายซุ่มเก่งกันเหลือเกิน1ศพ2ศพขอแค่โดนครับรับประกันว่าตายโอเคเปลี่ยนตับใหม่ครับมาแล้วครับมีคนมาขอแค่โดนครับขอแค่โดนโอ้นายอย่ายิงฉันปืนของนายดึงดูดแล้วนี่นะเฮ้ยเกือบไปโอ้นั่นตายไป1ศพเราก็ยิงบ้างครับเราต้องยิงบ้างอ่ะ2โอ้ยมีคนล้วงเค้ามีมาล้วงเราโอ้ยนายล้วงฉันต้องระวังคนล้วงให้ดีนะครับเขาจะโผล่มาแบบนี้นะครับเสมอนะครับโอ้เพื่อนเราโดนยิงอยู่ยิงนกก่อนไม่โดนนะครับนี่แน่นายทําเพื่อนฉันเห็นฉันรอนายอยู่ฉันรอนายปรากฏตัวปาระเบิดไปอดปาไปไหนเนี่ยฮะนี่แน่เอาละครับมันจะต้องโผล่มาตรงนี้นั่นแหละยิงกลางอากาศก็ได้เพื่อนนายก็ตายเหมือนกันแหละขอแค่นัดเดียวครับขอแค่โดนครับไม่ขออะไรมากไปกว่านั้นขอแค่โดนนัดเดียวฉะนั้นยิงเพื่อนเราอยู่เพื่อนเราขึ้นไปล้วงข้างบนนะครับนายกล้าหาญเหลือเกินน่ะนายขึ้นไปล้วงข้างบนฉันไม่กล้าเหมือนนายหรอกนะเอาละครับด้วยประสิทธิภาพของไรเฟิลแดงก็ทำให้เราน่าจะชนะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ไม่โดนโอ้เรียบร้อยได้ที่หนึ่งด้วยมั้งเนี่ยเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนร่วมทีมเราก็ขึ้นไปล้วงได้ดีด้วยล่ะครับ yeah. เอาละครับผมแล้วนั่นก็เป็นประสิทธิภาพของปืนไรเฟิลสีแดงกระบอกนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูอาวุธของพี่ยามนะครับว่าพี่ยามมีอะไรบ้างนะครับปืนหลักๆก็จะเป็น AK-48 กระบอกนี้นะครับนี่กระบอกนี้เลยนะครับพวกปืนพกอะไรเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับแล้วก็ไรเฟิลเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือเก็บตังค์มาซื้อเจ้ากระบอกนี้โดยเฉพาะเลยครับซื้อตอนเขาลดราคานะครับ100กว่าบาทมั้งจำไม่ผิดนะครับพยายามเล่นพยายามฟาร์มมาจนได้นะครับก็สำหรับใครที่หาปืนไรเฟิลดีๆอยู่นะครับก็กระบอกนี้เลยครับรับประกันครับพี่อาร์มแคสซี่เกมเมอร์นี่รับประกันเลยว่าดีแน่นอนนะครับอัปเกรดสักครั้งหนึ่งเนี่ยยิงเนี่ยตายแน่ขอแค่โดนนะครับอ้าวผมก็นั่นก็เป็นรีวิวปืนสั้นๆนะครับที่พี่อาร์มแคสซี่เกมเมอร์นำมารีวิวให้ดูในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเกมพิกเซลกัน 3D พาร์ทที่ EP ที่3เนี่ยก็ต้องขอจบไปในเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเรามาต่อกับปืนกระบอกอื่นบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์หน่อยถ้าใช่ก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมในการนำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับในอาร์มพิซซี่เกมเมอร์และเกมพิกเซลกัน 3D เนี่ยก็ต้องขอจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคน